ก็จะได้ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนะเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนเพศภาวะนะจากคฤหัสถ์ธรรมดามาสู่การมาเป็นบรรพชิตนะมาสู่เส้นทางที่บริสุทธิ์นะเส้นทางที่จะได้ปลดปล่อยจากทุกสิ่งทุกอย่างทางโลกนะถ้ารู้สึกสบายที่ไหนนะเช่นเราอยากจะวางสตินะหรือว่าวางใจตรงไหนที่สบายที่สุดนะค่อยๆวางใจตรงนั้นแหละไม่ว่าจะอยู่ไกลตัวเราจะอยู่ใกล้ตัวนะเหมือนเราแค่รับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแม้จะเป็นแค่ความรู้สึกก็ให้รับรู้ถึงความรู้สึกอย่างสบายๆฉันเรารู้สึกเบาบ้างนะรู้สึกเบาสบายในกลางกายหรือตรงไหนที่สบายที่สุดก็วางใจอย่างพอใจนะแค่ใจนิ่งๆเบาๆได้บุญเยอะมากมายมหาศาลเลยเพราะความสบายจะเป็นกุญแจเปิดประตูสู่ความสุขความบริสุทธิ์เปิดประตูสู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงามเส้นผมเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะเพราะคุณพ่อคุณแม่ให้เส้นผมนี้มาด้วยความรักให้มาพร้อมกับกายมนุษย์เราเนี่ยแหละเวลาที่ปลงผมไปเนี่ยก็ให้ทำใจสบายสบายไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ท่านจะได้บุญกับเราเยอะๆเลยในสมัยที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านสอนนาคในโบสถ์เนี่ยท่านก็ถามนาคธรรมทายาทว่าเธอนึกถึงปลอยผมที่ปลงเมื่อเช้าได้ไหมนาคก็บอกว่านึกออกครับท่านก็ถามต่อว่าแล้วโคนมันชี้ไปทางไหนปลายมันชี้ไปทางไหนล่ะนาคธรรมทายาทก็กราบประนมมือต่อพระคุณหลวงปู่ไปจนนึกไปเรื่อยๆเนี่ยเส้นผมนั้นก็ใสเป็นแก้วพอรายงานไปเรื่อยๆก็กราบรายงานท่านไปเรื่อยๆแล้วนาคคนนั้นเนี่ยก็ใจรวมแล้วก็ตกศูนย์เห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเราก็สามารถที่จะทำตามบัณฑิตในการก่อนได้เลยเหมือนอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะตรัสรู้เนี่ยท่านก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็พรั่งพร้อมด้วยวินจักกรรมคุณมากมายเลยแต่ท่านก็ได้เห็นภัยในวัฏสงสารนะก็คิดสอนตนเองได้ว่าการบวชนี่แหละเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นก็เลยได้เสด็จตัด
ศีลพระไทยแน่วๆนะได้ใช้พระขันตัดปล่อยผมของท่านที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานะพระอินทร์นะจ๊ะก็ได้ลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ลงมารับปล่อยผมของเจ้าชายสิทธัตถะนะเพื่อนำไปประดิษฐานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะบนจุฬามณีนะเพื่อที่จะให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้กราบไหว้ขณะที่พระอาจารย์ท่านตัดปล่อยผมอยู่นั้นนะครับท่านพระอาจารย์ท่านก็แนะนำให้เราหลับตาเบาๆนะครับแล้วก็สัมมาอรหังไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลับตานึกถึงดวงแก้วแล้วนึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆในขณะที่เราปลงผมอยู่นั้นนะครับให้ทำใจนิ่งๆนะครับจะได้บุญมากเพราะว่าในการบวชครั้งนี้เป้าหมายของผมก็คือทดแทนพระคุณพ่อนะครับตื่นตันใจนะครับที่ได้มาบวชในครั้งนี้ความรู้สึกตอนที่ใบมีดโกนโดนผมนะครับก็รู้สึกสบายสบายรู้สึกผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลาครับก่อนจะหลับตาหลวงพี่ได้ให้ดูลูกแก้วดวงนึงแล้วพอหลับตาไปทำใจสบายสบายช่วงเวลานั้นคือมีความสุขมากตอนที่หลวงพี่กำลังโกนผมให้ครับประทับใจธรรมะที่พระอาจารย์ได้กล่าวถึงบุญคุณของเส้นผมครับเข้าใจเลยครับว่าเส้นผมเนี่ยที่พ่อแม่ให้มาสำคัญกับเรายังไงเขาถึงให้เราปลงออกไปเพราะว่าเราจะละจากคฤหัสถ์เพื่อไปเป็นบรรพชิตครับผมจะได้มีใจที่ใสสะอาดนึกถึงแต่การทำบุญขอบคุณพ่อแม่ครับผมที่ให้เลือดให้เนื้อผมมาผมก็จะตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างยิ่งใหญ่ครับผมจะตั้งใจครับตอนที่พระอาจารย์ท่านให้ธรรมะนะคะใจของคุณแม่ก็นิ่งแล้วก็สงบใสไปตามเสียงของพระอาจารย์นะคะประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่ารอคอยมาตั้ง20กว่าปีเนาะอยากให้เขาเป็นคนดีของครอบครัวแล้วก็สังคมต่อไปค่ะอันนี้ก็รู้สึกปลื้มปิติใจค่ะที่ลูกชายได้บวชให้เขาจะบวชให้ท่านพรรษาหนึ่งขณะที่ท่านปลงผมให้ท่านมีความตั้งใจแล้วก็ปรารถนาดีให้พระทุกลูกที่จะมาบวชในวัดเนี่ยได้มีความปลื้มปิติแล้วก็อยู่ในบุญได้ตลอดเวลาค่ะช่วงที่พระอาจารย์ท่านทำพิธีปลงผมให้กับลูกชายก็ท่านก็ได้สอนธรรมะเรื่องการโกนผมให้กับหน้าธรรมทายาทคือก็ว่าให้นึกถึงเส้นผมของเราอยู่กลางท้องแล้วให้รู้ถึงบุญคุณของพ่อแม่ที่ให้กายหยาบของเรามาสร้างบารมีผมใจดีใจที่สุดเลยครับในชีวิตนี้ก็ถือว่าเราก็ทำมากที่สำเร็จแล้วตอนที่พระอาจารย์มาแสดงก็คือท่านก็เมตตาอยากให้เขาบวชให้ได้สองชั้นนะครับก็ให้เป็นภาพทั้งภายในภายนอกก็ที่คือความหวังที่พ่อแม่ตั้งใจให้มีคุณค่าแสวงหาแต่